อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองพ.ศ. 2546มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตอนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์การองค์กรสู่ความเป็นเลิศผู้มีประสบการณ์สูงนะครับได้มาให้กับองค์กรทั้งภาคราชการและเอกชนมากกว่า250แห่งสำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาผู้อำนวยการกองหัวหน้ากลุ่มและผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งและเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ2560ต่อไปขอขอบคุณครับทุกคนก็งงที่ฉันไม่ได้สมัครเข้าไปเรียนปยป.ทำไมฉันต้องไปประถมวิทยาปรากฏว่าข้อเท็จจริงก็คือท่านก็คือหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการป.1 ปย.ป.2 ทับ1 2 ทับ2 มีผู้ว่าร้องผู้ว่าด้วยนะคะแล้วก็ในหลายๆส่วนเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านต้องปรับความคิดท่านต้องกลับไปทบทวนแล้วท่านดูตัวท่านเองว่าตัวท่านเนี่ยเหมาะกับงานแบบไหนถ้าจะวาง strategy ตัวเองว่าจะขึ้นไปเป็นผอ.กองไปเป็นประมงจังหวัดไปเป็นอะไรก็ตามไปเป็นรองอธิบดีก็ตามท่านจะต้องรู้ว่าคนเหล่านั้นต้องทำอะไรนะแล้วท่านถึงจะเดินไปสู่จุดหมายตรงนั้นได้วันนี้ถ้าท่านยังอยู่อย่างเดิมแล้วบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็จะนั่งอยู่แบบเดิมแล้วถึงเวลาคิดว่าจะได้ไปมันไม่ใช่ง่ายวันนี้องค์กรของเรามีการปรับเปลี่ยนอย่างแรงนะเพราะฉะนั้นก็อีกไม่กี่ปีเนี่ยคนรุ่นนี้ก็จะต้องเกษียณไปแล้วพวกคุณเนี่ยคือกำลังของกรมประมงในอนาคตวันนี้เนี่ยอาจารย์สอนไว้ดีมากในหลายๆส่วนแนวคิดทั้งหลายเนี่ยเคยแอบมาฟังอาจารย์สอนอยู่บ่อยๆนะอยากมานั่งเรียนแต่เขาเวลามานั่งเรียนทีไรคนก็จะตื่นเต้นกันหม